ในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะกลับเข้าสู่การสัมมนา Cat Network Showcase 2014นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่เซสชั่นต่อไปเลยนะคะซึ่งสำหรับในช่วงต่อไปนี้นะคะก็ยังคงเป็นการเสวนาค่ะโดยที่จะเป็นการพูดคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่า Gateway to AEC Thailand's Readiness and Opportunities ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาร่วมกันพูดคุยในวันนี้นะคะสวัสดีครับสบายดีนีฮาวซินจาวมิงกะลาบาและอีกประเทศหนึ่งนะฮะนั่นก็คือสลามัตดานังครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่วงนี้นะฮะถือว่าเป็นเซสชั่นที่จะทำให้อนาคตของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าวันนี้เวลานี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มจะนับถอยหลังแล้วนะฮะ25พฤศจิกายนอีกไม่เท่าไหร่ก็จะหมดเดือนอีกไม่เท่าไหร่ก็จะธันวาคมฤดูแห่งความรื่นเริงกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าจากนี้ไปอีก1ปีเต็มๆกับวันที่31ธันวาคม2558การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้แขกผู้มีเกียรติวิทยากรของเราทุกท่านนั้นถือว่าเป็นกูรูผู้รอบรู้นะฮะเราคงจะได้เห็นโอกาสกับการที่จะทำอย่างไรสำหรับธุรกิจสำหรับการใช้ชีวิตในการก้าวเข้าสู่ AECโอกาสมีอยู่อย่างแน่นอนนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนถามแต่ละท่านแล้วพวกเราคงจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นซึ่งกันและกันนะครับเริ่มต้นกันกับในภาคของการขยายตัวในเกี่ยวของภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC ด้วยเรียนถามคุณพัฒนาก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015นี้นะครับจะมีบทบาทและผลกระทบอะไรกับทางผู้ประกอบการบ้างครับครับผมก็ต้องในมุมมองของผมนะผมมองAEC เนี่ยเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับอำนาจต่อรองเนี่ยเรามากขึ้นครับนะครับกลุ่มประชาชาติที่มารวมกันเนี่ย10ประเทศเนี่ยรวมประชากรทั้งหมดเนี่ยผมว่าประมาณสัก 6-700 คนนะครับ600ล้านคนครับ600ล้านนะครับแล้วก็อำนาจต่อรองกับเศรษฐกิจด้านอื่นในภูมิภาคอื่นเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้มากละแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลกระทบเข้ามาในส่วนของผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยผมมองเรื่องของขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือ SME เนี่ยเป็นหลักขนาดใหญ่ผมไม่ค่อยห่วงเพราะตรงนี้เขาวางแผนโคอินเตอร์อยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องมาเรื่องของการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการนะครับที่จะมาเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะขึ้นนะครับผมมองอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็แต่บ้านเราเองเนี่ยสิ่งนึงที่เรายังด้อยอยู่ก็เรื่องของพวกโลจิสติกในการนำส่งสินค้าบริการเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับยังต้องเชื่อมต่อแล้วก็พัฒนาอีกระดับหนึ่งแต่ในส่วนของสินค้าและบริการที่ระดับกลางขนาดกลางและขนาดย่อยเนี่ยทำเนี่ยคุณภาพมาตรฐานจะต้องสามารถไปแข่งขันกับในกลุ่มของ AEC ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองประเด็นนี้เป็นหลักครับครับชัดเจนนะฮะแล้วเชื่อว่าเรื่องของระบบโลจิสติกเรากำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณสรายุทธครับในมุมมองของคุณสรายุทธเองคิดว่าปัจจัยสำคัญอะไรที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีเพื่อจะรองรับการเข้าสู่ AEC ครับครับก็เรามองในส่วนของฝั่งดีมานด์ไซด์แล้วกันนะครับว่าอย่างที่คุณพัฒนาพูดถึงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าโตขึ้น10เท่าตัวจากเดิมคนที่อยู่ในประเทศไทย60ล้านตอนนี้เรากำลังพูดถึงคน 6-700 ล้านในปีหน้านะครับโอกาสทางการตลาดก็จะเปลี่ยนไปนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือมุมมองในเรื่องของ segmentation มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในแง่ของ marketing นะครับครับสิ่งหนึ่งก็คือในส่วนของ consumer behavior ทั้งหมดที่เข้ากับสินค้าเราเดิมเราภาพเราอยู่เฉพาะภายในประเทศไทยตอนนี้ภาพมันกลายเป็นทั้ง10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราไม่ได้มีการศึกษาเราไม่ได้มีการเตรียมการไว้มันก็จะไม่ทันกับประเทศอื่นๆเขาเพราะว่าประเทศอื่นก็มีโอกาสทางการตลาดเช่นกันนะครับเขาก็อาจจะลุกเข้ามาในตลาดของเราในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสในการลุกไปตลาดของประเทศอื่นๆนะครับในส่วนของฝั่งซัพพลายไซด์พูดถึงเรื่องของตัวโลจิสติกนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
อื่นๆอย่างเช่นเรื่องของตัววัตถุดิบเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าเดิมเราก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ภายในประเทศตอนนี้วัตถุดิบที่อยู่ในประเทศอื่นๆต้นทุนอาจจะต่ำกว่านะครับหรือว่าในแง่ของแรงงานในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับฝั่งที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการที่จะต้องใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผู้ประกอบการน่าจะต้องมีการเตรียมการไว้อย่างดีนะครับเรายังมีเวลาที่นับถอยหลังอีกเพียงแค่1ปีกับอีกไม่ถึง2เดือนแล้วเพราะนั้นคือในอีก9ประเทศผมเชื่อว่าเขาตื่นตัวบางประเทศก็ตื่นตัวมากเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วบางประเทศก็กำลังเริ่มตื่นประเทศไทยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังเริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มตื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราน่าจะต้องเตรียมตัวให้ทันกับประเทศอื่นๆเขานะครับพวกเรานี่อยู่ในระดับหลับๆตื่นๆหรือเปล่าครับใช่ๆเป็นไปได้ฮะก็ตื่นเป็นพักๆนะครับครับเรียนถามคุณสุภกิจครับจากคำตอบต่อเนื่องของทางคุณสรยุทธก็คือว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการของไทยนะฮะที่อยู่ในธุรกิจข้ามชาติหรือว่า MNC เนี่ยมากน้อยแค่ไหนและใครบ้างครับสวัสดีครับผมขออนุญาตขอยืมไมค์ท่านข้างๆก่อนนะฮะครับสวัสดีครับผมสุภกิจนะครับผมจะชอบบอกว่าตัวเองคือ Cat Telecom แห่งภาคอีสานนะครับเพราะว่ามาจากภาคอีสานครับมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่20จังหวัดในภาคอีสานนะครับพอคิดถึงภาคอีสานเนี่ยถ้าเราคิดต่อไปก็คือประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากของเรานะครับจากตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าพื้นที่ระยะยาวมากที่มีพื้นที่ติดต่อกันนะครับระหว่างเรากับลาวเนี่ย จากการที่ประเทศลาวมีประชากรประมาณไม่เกิน6ล้านคนนะครับแต่พื้นที่และก็ทรัพยากรเขามีมากมายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่นักลงทุนชาวไทยรวมทั้งพวกเราแคทเทเลคอมด้วยนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเขานะครับหลักๆตอนนี้กลุ่มทุนที่เข้าไปทำงานโดยในประเทศลาวนะครับแล้วก็มีการใช้บริการทางด้านไอทีผ่านทางแคทก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหลักๆก็กลุ่มพลังงานนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าประเทศเราเองก็ใช้พลังงานจากประเทศลาวนะครับโครงการที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆเพื่อรองรับการใช้พลังงานของเราเช่นเขื่อนน้ำงึมตอนนี้นะครับโครงการก่อสร้างถนนโครงการขุดหาแร่ซึ่งจากตรงนี้ครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่หลายๆหน่วยงานที่สามารถไปซัพพอร์ตให้เขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีความสะดวกในการทำงานของหน่วยงานในการพัฒนาประเทศนะครับโอ้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเพื่อนบ้านของเราเน้นตอนนี้เขามีทรัพยากรที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงความสมัยแล้วเนี่ยคงต้องเรียนถามคุณสัญญาประเทศเรานี่ทันสมัยมากในภูมิภาคอาเซียนนี่ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่เคยเป็นด้อยใครไม่รองใครอยู่แล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจนะครับเราจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไรในการเลือกโครงข่ายเครือข่ายหรือว่าโซลูชันที่เหมาะสมครับครับก็สวัสดีนะครับก็โครงข่ายนะครับปกติเราจะต้องดูการครอบคลุมของพื้นที่นะครับว่าเรามีการให้บริการครอบคลุมมากขนาดไหนเสถียรภาพนะครับช่องสัญญาณแล้วอนาคตยอมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือบริการใหม่ๆได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบทรานซิชันนะครับก็ซึ่งโดยปกติแคทเราเนี่ยก็พยายามปรับปรุงทุกปีขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรามีโครงข่ายที่ดีนะครับแล้วก็ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลาครับครับนี่เลยฮะดังนั้นพอเราคุยในประเด็นนี้แล้วหลายๆท่านคงจะเห็นนะครับว่าการลงทุนในเรื่องของระบบ IT solution จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในรองรับการแข่งขันเนี่ยนะครับเรียนถามคุณประจวบครับว่าถ้าเราลงทุนในระบบ IT solution แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการลงทุนที่จะสร้างความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับองค์กรครับครับสวัสดีนะครับ
ปัจจุบันการทำงานขององค์กรธุรกิจนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะคำนึงถึงในเรื่องของต้นทุนที่ต้องต่ำลงนะครับแต่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าในเรื่องของความคล่องตัวก็ยังจะต้องมีอยู่ดังนั้นข้อมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นจำนวนมากนะครับและมีความปลอดภัยในการที่จะเข้าถึงโดยใช้ไอทีได้ในทุกๆที่ทุกๆเวลานะครับดังนั้นการที่จะทำให้องค์กรได้รับคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยทางแคทเทเลคอมเองนะครับเรามีบริการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ IT Solution ก็คือตัว Cat IDC นะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องกล่าวถึงตัว Iris ข่าวนะครับซึ่งจะเป็นการเป็นบริการที่สามารถตอบโจทย์กับองค์กรธุรกิจได้ในเรื่องของการควบคุมเรื่องของต้นทุนแล้วก็สะดวกในการใช้งานในทุกที่ทุกเวลามีสามารถเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการได้และที่สำคัญก็คือไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการตกเทรนด์ของเทคโนโลยีครับครับคุณพัฒนาครับพอเราทราบความสำคัญแบบนี้แล้วเห็นบอกว่ากลุ่ม SME เป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญทีนี้ถ้าหากว่าพวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าความเก่งทางด้าน IT เรามีคำแนะนำอย่างไรครับครับถ้ามันจะให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยผมว่าเราใช้เรื่องของ IT outsourcing จะมีประโยชน์มากกว่านะครับมันจะคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของคอสที่จะเกิดขึ้นเรื่องของคนที่จะต้องจ้างมาเพื่อเอามานั่งทำงานพวกนี้มันมีตัวเลขที่ลองคิดดูแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับวันดีคืนดีก็โดนจีบไปอยู่บริษัทอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ IT outsourcing เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้หมดเลยแล้วก็บริษัทที่ต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่อง IT ไปมีบทบาทมากในการทำธุรกิจงั้นถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะหาคนที่มา outsource เราได้หาคนที่มาช่วยทำแทนเราได้เราแค่จ้างคน2คนเพื่อ manage แล้วก็ดูแลระบบเครือข่ายของเราทุกอย่างมันก็เข้าระบบของมันนะครับแล้วก็ทำใหเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยครับฝากแคทไว้เนี่ยเรามีข่าวที่มีความเสถียรมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่านได้อยู่แล้วครับคำตอบที่ดีที่สุดก็คือแคทเทเลคอมครับผมใช่ไหมฮะผมลองเดาดูว่าความมั่นใจครับในอีกมุมหนึ่งฮะคุณสรายุทธครับจะเรียนถามว่าธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูว่าตอนนี้ธุรกิจกลุ่มไหนที่จำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาเรื่องของ IT Solution ให้ทันสมัยเป็นลำดับต้นๆ น่าจะอยู่กลุ่มไหนได้บ้างครับคืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเรื่อง IT กับธุรกิจในปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับครับโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มข้ามชาติเช่นกลุ่มทางด้านการเงินประกันภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของ IP อยู่แล้วไอ้เรื่องของ IT อยู่แล้วนะครับครับโดยหรือว่าในกลุ่มของอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็เป็นผู้นำในเรื่อง IT มาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าหากเราโฟกัสไปจริงๆก็คือกลุ่มที่ผมเรียนไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่จะต้องมีการพัฒนา IT แล้วผมก็เชื่อว่าเขาส่วนใหญ่แล้วมีความพร้อมอยู่แล้วสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้ IT ทั้งหมดนะครับส่วนธุรกิจการเกษตรอาจจะตามมาในลำดับท้ายนิดนึงแต่ว่าเกษตรในปัจจุบัน IT ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเพราะนั้นก็คือถ้ามองไปแล้วก็คือทุกกลุ่มอะครับต้องปรับตัวในเรื่องของการเตรียมการ IT ในองค์กรให้พร้อมเพื่อรองรับการที่เราจะทำธุรกิจข้ามชาตินะครับก็น่าจะเป็นทุกกลุ่มเลยครับมองแล้วนะครับไม่มีกลุ่มไหนที่เป็นข้อยกเว้นถูกต้องไหมฮะหาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ณวันนี้คือการมองการลงทุนของในด้าน IT Solution ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับเพียงแต่ว่าคืออาจจะขึ้นอยู่กับไซส์ของธุรกิจว่าเราเป็นธุรกิจในระดับใหญ่กลางเล็กเราก็ลงทุนเท่าที่เหมาะสมกับไซส์ของธุรกิจของเราเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกองค์กรเนี่ยมีความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนา IT เหมือนกันทั้งหมดครับWe'll be right back.
สังเกตดูว่าคุณสรยุทธ์จะให้ความสำคัญกับในกลุ่มของเกษตรกรด้วยซึ่งวันนี้เกษตรกรบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะฮะทราบมาว่ามีบางท่านที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเนี่ยถูกพ่อค้าหรือว่านายทุนเอาเปรียบนะฮะหลอกให้ปลูกข้าวแล้วไม่มาซื้อนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เลยขายผ่าน Facebook ไปเลยแล้วก็ปรากฏว่าขายดีด้วยนะครับในมุมนี้ในกลุ่มนี้คงต้องเรียนถามคุณสุภกิจเพิ่มเติมว่าธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีโอกาสจะได้ใช้ IT หรือไม่และจะใช้ประโยชน์อย่างไรจาก IT solution ที่ดีครับครับแน่นอนนะครับIT สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการเกษตรได้ครับท่านลองจินตนาการตามผมนะครับผมเชื่อทุกคนคงมีความผูกพันกับอาชีพเกษตรหรือเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยถ้าเรามองวงจรชีวิตของการทำเกษตรเนี่ยผมมองว่ามันมีอยู่แค่4ส่วนหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การปลูกนะครับเมื่อปลูกแล้วก็ต้องมีการบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยโน่นนี่นั่นนะครับเมื่อบำรุงรักษาเสร็จถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องมีการเก็บเกี่ยวผลประกอบการหรือผลจากการปลูกหรือการทำเกษตรนั้นๆนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องมีการซื้อขายนะครับทำยังไงถึงจะให้มีการซื้อขายที่ได้มูลค่าที่สูงที่สุดจาก4ส่วนหลักๆตรงนี้นะครับในการทำอาชีพนะครับทำอาชีพเกษตรกรนะครับมันก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่บอกว่าเป็นอาชีพสนับสนุนเกษตรกรอาจจะมาเสริมในช่องว่างของแต่ละส่วนนี้หรือว่าเสริมในแต่ละส่วนเช่นนะครับหลังจากท่านเพาะปลูกแล้วก็มีการบำรุงรักษาก็ต้องมีธุรกิจเรื่องของปุ๋ยใช่ไหมครับเรื่องของปุ๋ยเข้ามาเสริมให้มีการบำรุงรักษาซึ่งจะยังมายังผลผลิตที่มีได้คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วก็ธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือการมาเสริมสร้างให้ผลผลิตนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นนะครับเช่นการตรวจสอบย้อนกลับนะครับไอ้นี่แคทเทเลคอมก็มีบริการนะครับก็เราเรียกว่า e-smart farm สามารถเช็คย้อนกลับได้ว่าเกษตรชิ้นเนี้ยที่ท่านซื้อไปหรือว่ากำลังจะเอาไปบริโภคเนี่ยมีการปลูกที่ไหนนะครับมีการปลูกเมื่อไหร่มีการใช้ปุ๋ยอะไรบ้างปุ๋ยนั้นเป็นพิษหรือไม่แล้วทำนองนี้นะครับนี่ก็คือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เอาไอทีเข้าไปเสริมสร้างให้ธุรกิจการทำเกษตรกรเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับครับนี่คือกลุ่มเกษตรที่จะทำให้เราเป็นครัวโลกที่หลายๆประเทศบนโลกใบนี้ต้องการใช้ทรัพยากรจากเรานะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศค่อนข้างที่จะมากและถือว่าเป็นรายได้หลักอีกรายได้หนึ่งก็คือกลุ่มธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวต้องเรียนถามทางคุณสัญญาครับว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นจะต้องใช้ IT solution ในระดับใดและถ้าหากว่าจะต้องพัฒนาเขาต้องพัฒนาอะไรอย่างไรบ้างครับครับก็จะเห็นนะครับในปัจจุบันประเทศไทยเราในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจำนวนมากตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาจะเห็นเลยว่ามีทั้งชาวจีนนะครับยุโรปมาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการที่ต้องใช้ ITไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการจองโรงแรมด้วยนะครับแม้ทั้งสถานที่ที่ต้องไปชมเยี่ยมชมต่างๆนะครับก็ถ้าเราใช้ IT เนี่ยเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องคนเรื่องสถานที่นะครับเรามีออฟฟิศไม่ต้องใหญ่มากนะครับซึ่งเราคิดว่าเราคงต้องส่งเสริมนะครับแล้วก็หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ว่าเราจะใช้เว็บไซต์ใช้คลาวด์ไม่ทั้งที่บอก Facebook ไม่ทั้งปัจจุบัน LINEนะครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการติดต่อทั้งหมดครับครับทีนี้พอหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ทุกท่านเล่ามานะฮะคุณสัญญาครับในมุมหนึ่งก็ตอนนี้ผมเรียนถามคุณยงยุทธก่อนในมุมหนึ่งของการใช้ IT solution ของกลุ่มธุรกิจถ้าหากว่าเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นกลุ่มที่ต้องแบกภาระต้นทุนไหมครับครับอย่างจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันและอินฟราสตรัคเจอร์ด้านไอทีเช่าใช้บริการเยอะนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นที่กลุ่มธุรกิจSME จะต้องแบกภาระต้นทุนนะครับแล้วแคทเองก็มีบริการโดยเฉพาะ Iris Cloud เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะสนับสนุนที่ทางผู้ใช้บริการไม่ต้องแบกภาระต้นทุนเลือกตามโซลูชันที่ต้องการตามขนาดของธุรกิจได้เลยนะครับอันนี้คือสมาร์ท
ถูกต้องไหมฮะทำให้กลุ่มธุรกิจนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการลงทุนที่ขนาดหนักเกินไปครับผมแบบนั้นนะฮะคุณประจวบครับรบกวนอีกนิดนึงครับคิดว่าแนวโน้มของ IT solution แบบใดที่เป็นที่ต้องการของตลาดในระดับองค์กรในวันเวลาเดี๋ยวนี้ครับแนวโน้มในการใช้ IT solution ลักษณะที่เป็นรูปแบบของ cloud computing เนี่ยนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนนะครับซึ่งจากข้อมูลในปี2556นะครับการเติบโตในเรื่องของธุรกิจคลาวด์เนี่ยทั้งสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์นะครับเติบโตขึ้นอย่างมากรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นในองค์กรระดับภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยเองนะครับก็น่าจะต้องมีการเลือกที่จะใช้ในลักษณะของ cloud computing กันอย่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะตอบความต้องการทั้งในเรื่องของ cost นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำใช้ IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดีครับครับนั่นถึงไฮไลท์สำคัญแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านพอฟังพวกเราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวจะเห็นถึงโอกาสของการที่เราจะก้าวไปสู่การพัฒนาเพื่อรับการแข่งขันแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและนั่งโครงข่ายคงต้องเรียนถามทางคุณพัฒนาก่อนนะครับว่าในส่วนของแคทเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรกับผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กพรอไวเดอร์เจ้าอื่นครับครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยถ้าในมุมมองผมเนี่ยแคทวางโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งประเทศครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างชัดเจนที่สุดคือเรามีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นของเราเองนะครับซึ่งนี่เราถือว่าเป็นสื่อสารโทรคมของชาติเลยนะครับที่เราทำเชื่อมแล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับในปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแคทเราได้วางโครงข่ายเข้าไประดับจังหวัดอำเภอลงไปถึงตำบลนะครับไม่เว้นแม้แต่บนภูเขาหรือในทะเลที่มีความต้องการเราทำโครงข่ายเนี่ยเราไม่ได้ทำในลักษณะว่าทำตามอำเภอใจหรือทำคิดว่าน่าจะพลาดอะไรเราก็ทำนะครับเราทำโดยใช้มันมีมาตรฐานของมันอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่พยายามทำเข้าไปคือเข้าไปนั่งคุยกับผู้ใช้จริงๆเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรเราอยากจะทำให้ตรงกับความต้องการของท่านอันนี้คือข้อแตกต่างของเราแน่นอนว่าเราทำเรามีมาตรฐานของเรางั้นหลายท่านอาจจะพูดว่ามาใช้ของแคทราคาค่อนข้างจะสูงก็ไปใช้ของคนอื่นผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรผมยินดีแต่เชื่อไหมครับว่า 90% กว่ากลับมาหาเราเพราะอะไรเพราะคุณภาพการให้บริการของเราที่เราต้องชิมอ่ะเหมือนกับเราไปชิมอาหารเนี่ยถ้าเราไปชิมร้านไหนอร่อยใครมาพูดก็ไม่เชื่อเราต้องไปชิมเองครับใช่ครับเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องการฮะและจริงๆคำว่าราคาแพงกับราคาเหมาะสมบางทีหลายท่านอาจจะสับสนอยู่นะฮะคือต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่มันคนเปรียบเทียบเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการไปขายของเนี่ยวันนี้ตลาดเนี่ยเล่นเรื่องราคากันเป็นหลักแต่แคทเราไม่ค่อยเล่นเรื่องราคานะครับเพราะเรามองว่าคุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่ราคามันอยู่ที่คุณภาพและความตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราถือและยืนยันมาตลอดแต่บางตลาดที่เป็นตลาดล่างเนี่ยเราก็ส่งลงไปให้ชิมเหมือนกันนะครับแต่เราจะเน้นตลาดกลางและตลาดบนซะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งพวกนี้มีกำลังแล้วก็มีความเชื่อถือในการให้บริการของแคทมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ยังไงก็คุ้มค่าถ้าลงทุนกับแคทถูกต้องครับเราถูกใช่ไหมเรายืนยันครับโอเคครับต่อมาครับเรียนถามคุณสรายุทธครับว่าถ้าอย่างนั้นการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายสำหรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมไปถึงธุรกิจข้ามชาติที่มีมากขึ้นเนี่ยต้องทำกันอย่างไรครับครับก็ในส่วนของอย่างที่เราจะเข้าสู่ AEC นะครับก็เราก็จะมีคนที่เข้ามาในประเทศเรามากขึ้นในขณะเดียวกันคนที่มาก็จะมาพร้อมกับเครื่องมือสื่อสารนะครับหรือในขณะเดียวกันทางคนฝั่งไทยก็จะไปต่างประเทศมากขึ้นสะดวกมากขึ้นมีการมูฟเมนต์กันมากขึ้นเราไปก็ต้องเอาเครื่องมือสื่อสารไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายโอเปอเรเตอร์หรือว่าคนที่เป็นเรื่องของผู้ให้บริการ ISP ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเน็ตเวิร์กที่เป็นไวไลน์แล้วก็ไวเลสนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า
การที่เราไปต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเราเองเราก็มีบริการที่รองรับได้จนในระดับผมว่าสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในบ้านเรานะครับครับแต่ประเด็นนึงที่เราก็มักจะพบกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเตรียมในเรื่องของเน็ตเวิร์ครองรับแล้วบางครั้งเรื่องของแพ็กเกจของการใช้ก็อาจจะต้องรองรับกับผู้ใช้บริการด้วยเช่นกันเพราะว่าบางครั้งเราถือไอ้ตัวสมาร์ทโฟนไปต่างประเทศกลับมาก็ตกใจเจอช็อคบินมั่งเจออะไรมั่งเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการก็มีการปรับตัวในเรื่องของการออกแพ็กเกจเป็นอันลิมิเต็ดมีการที่จะเหมาจ่ายเป็นรายวันทำให้ผู้บริโภคมีการใช้งานได้แบบสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวไอ้ที่เป็นการรองรับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันก็มีรูปแบบหลากหลายคืออาจจะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโดยการใช้นำไอ้สมาร์ทโฟนไปเราเห็นว่าในหลายประเทศก็เริ่มมีการให้เช่าดองเกิลไปใช้ในต่างประเทศในขณะเดียวกันกับผู้ให้บริการในประเทศก็อาจจะต้องทำในรูปแบบที่กลับกันก็คือเราก็อาจจะต้องมีการให้เช่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาเข้ามาใช้ในประเทศไทยก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่เราจะต้องมีการเตรียมการกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับครับพอพูดถึงความทันสมัยในการลงทุนโดยเฉพาะกับการลงทุนในต่างประเทศนะฮะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างสปป.ลาวคุณสุภกิจครับทุกวันนี้มีกลุ่มธุรกิจไทยหรือว่าธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุนในลาวมากน้อยแค่ไหนอยากจะรบกวนให้ช่วยยกตัวอย่างการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจของไทยไปที่ลาวนะครับครับพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายเนี่ยต้องพูด2ข้อนะครับ2เรื่องก็คือความเพียงพอหรือพอเพียงแล้วก็คุณภาพต้องบอกว่าแคทเรามีโครงข่ายที่เชื่อมไปยังสปป.ลาวเนี่ยโดยสายยายแก้วน้ำแสงเนี่ยครับทุกสะพานนะครับเน้นนะครับทุกสะพานพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากนักลงทุนชาวไทยที่ไปลงทุนในสปป.ลาวนะครับกลับไปยังออฟฟิศหรือว่าเชื่อมต่อออกไปต่างประเทศนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าสปป.ลาวเขาไม่มีพื้นที่ติดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นออปเปอเรเตอร์ทุกรายในลาวเนี่ยเขาจะเช่าท่อขนาดใหญ่เลยครับผ่านทางภาคอีสานนะครับข้ามสะพานตั้งแต่หนองคายมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ไปทางเขตเหนือก็มีนะครับที่เชียงของบ่อแก้วใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าความพอเพียงหรือเพียงพอนะครับพอเพียงและเพียงพอแล้วเรื่องคุณภาพด้วยทีนี้ทำยังไงให้มีคุณภาพแคทมีการเฝ้าระวังนะครับผมใช้คำว่าเฝ้าระวังโครงข่ายตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคนะครับของแต่ละภาคก็ดูแลโครงข่ายในภาคของตัวเองอยู่นะครับเราจะมองเห็นตลอด24ชั่วโมงว่าโครงข่ายที่เราให้บริการอยู่แก่ผู้บริการอยู่ทุกรายเนี่ยนะครับว่าสถานภาพขณะนั้นเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่โครงข่ายใหญ่อยู่บนสุดนะครับระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอลดหลั่นลงมานะครับแล้วก็นี่ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงว่าแคทตระหนักดีถึงว่าการให้บริการที่มีคุณภาพนะครับส่วนผู้ประกอบการที่เป็นชาวไทยที่เป็นนักลงทุนชาวไทยแล้วก็ไปลงทุนในสปป.ลาวตอนนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับ อย่างที่ผมเรียนในข้างต้นแล้วว่ามีหลายกลุ่มด้วยกันถ้ากรณีการออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประสงค์จะใช้งานที่อยู่ในสปป.ลาวอาจจะมีเป็นเขาเรียกฮาร์ฟสกิทนะครับก็คือเราไปเจรจากับผู้ให้บริการฝั่งโน้นเชื่อมโยงวงจรไปยังสำนักงานหรือโรงงานของผู้ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงมาเมืองไทยพอผู้ประกอบการฝั่งโน้นเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นๆเข้ากับโครงข่ายของเขาเราก็เอาโครงข่ายของเราไปเชื่อมโยงกับเขาอีกทีหนึ่งนี่เรียกฮาร์ฟสกิทอีกอันหนึ่งก็คือที่เราให้บริการแก่ออเปอเรเตอร์ทุกรายที่ผมเรียนว่าเช่าท่อนะครับก็ทุกรายนะครับเน้นว่าทุกรายของเราเนี่ยเช่าท่อขนาดใหญ่ของเราแล้วอีกอันหนึ่งคือสภาพภูมิประเทศของเราเนี่ยเป็นในแนวยาวนะครับเป็นแนวยาวตอนนี้กำลังคุยกับเขาอยู่ว่าการที่เขาจะมาทั้งบำรุงรักษาหรือว่าสร้างโครงข่ายในแนวยาวของเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะลาวนี่มันจะมีลาวเหนือนะครับลาวกลางแล้วก็ลาวใต้ส่วนการเชื่อม
แต่ละภาคของเขาเนี่ยจะมีสภาพเป็นภูเขาซึ่งการบำรุงรักษานี่ค่อนข้างจะยากนะครับก็มีการนำเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเอาโครงข่ายในประเทศไทยเนี่ยเป็นโครงข่ายสำรองก็ได้นะครับที่เรียบชายฝั่งแม่น้ำโขงของเราตลอดแนวชายแดนเพราะว่าเราวางโครงข่ายระดับเป็น100จิกนะครับ100จิกะบิตละสำหรับในประเทศไทยนี่ก็ให้เห็นถึงความพร้อมนะครับรวมทั้งความเพียงพอแล้วก็พอเพียงด้วยครับครับนั่นแปลว่าไม่ว่าท่านจะลงทุนจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวแล้วก็ใช้บริการของเราท่านก็อุ่นใจมั่นใจได้เลยทีเดียวพูดถึงลาวแล้วก็ต้องพูดถึงเมียนมาหรือพม่านะครับคุณประจวบครับในส่วนของประเทศเมียนมานั้นตอนนี้เป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะฮะที่หลายๆคนอยากจะไปลงทุนนะครับเรียนถามว่าทีนี้เนี่ยแคทนี่จะเข้าไปมีส่วนในการขยายหรือว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศในส่วนนี้ได้อย่างไรครับครับในส่วนของพื้นที่ตะวันตกซึ่งเรามีแนวชายแดนนะครับติดต่อกับทางประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับในส่วนของแคทเองเนี่ยนะครับได้มีการวางแผนในการขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับขนาดไม่ต่ำกว่า48คอเนี่ยเชื่อมโยงไปยังจุดผ่านแดนนะครับในทุกๆด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพุน้ำร้อนเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายนะครับที่ด่านเจดีย์สามองค์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ด่านสิงขรนะครับเราเดินไฟเบอร์ออปติกเนี่ยไปรองรับแล้วตั้งแต่เมื่อปี2556ในปี2517นี้เราได้เริ่มที่จะลงทุนในการนำอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง DWDM นะครับรวมทั้งตัว IP Network ด้วยนะครับเชื่อมโยงไปติดตั้งนะครับที่ด่านทั้ง3ด่านนะครับโดยที่มีความจุไม่น้อยกว่า10จิกนะครับไปรองรับถ้ามีการเปิด AC เมื่อไหร่ในส่วนของภาคตะวันตกที่จะเชื่อมโยงกับทางเมียนมาเนี่ยเรามีความพร้อมในอย่างไม่จำกัดนะครับเร็วทะลุขีดจำกัดเลยทีเดียวนะฮะวันหนึ่งคุณสัญญาครับในส่วนของภาคตะวันออกนี่โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าการที่จะวางแผนรองรับความต่อเนื่องในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนี้จะทำอย่างไรครับจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยมีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งคือด้านเป็นนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานจำนวนมากซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากประเทศไทยภูมิศาสตร์เนี่ยติดทะเลสองด้านนะครับถ้าพูดถึงโลจิสติกส์นะครับเราจะมีท่าเรือล้ำลึกแหลมฉบังนะครับอนาคตที่อย่างท่านประจวบพูดไว้ท่าเรือล้ำลึกถวายอนาคตถ้าเสร็จนะครับมีท่าเรือดานังที่เวียดนามมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างตะวันออกไปตะวันตกแม้ทั้งในประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกถ้าเรามองเห็นรถยนต์นะครับเช่นมิตซูบิชิจะส่งออกไปตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะมากโดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตนะครับทางแคทเราเนี่ยได้มีการสร้างโครงข่ายเคเบิลยางแก้วครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็รวมแม้กระทั่งสร้างโครงข่ายสำรองกรณีโครงข่ายหลักขัดข้องนะครับรวมถึงตรวจสอบนะครับคุณภาพตลอดเวลานะครับเราเชื่อมั่นในความเสถียรภาพของวงจรเรามีอยู่รองรับการให้บริการต่างๆได้ดีครับครับอ่ะแล้วเรามาปิดท้ายกันที่ภาคใต้นะครับคุณยุทธครับภาคใต้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเชื่อมโยงไปทั่วทั้งโลกเลยครับเราทำกันอย่างไรครับครับครับปัจจุบันนี้นะครับทางใต้เองก็มีจุดเชื่อมต่อที่กับประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งจะมีจุดเชื่อมต่อที่ด่านนอกนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อที่ด่านประดังเบซาซึ่งทั้ง2จุดนี้เป็นการเชื่อมต่อภาคพื้นดินที่สามารถโปรเทคชั่นกันได้ฉะนั้นก็ธุรกิจไม่แน่นอนว่าธุรกิจไม่มีความเสถียรเครือข่ายมีความเสถียรนอกจากนี้เนี่ยทางแคทเองก็มีเครือโครงข่ายที่ลงเคเบิลใต้น้ำทางภาคใต้2จุดก็คือชลี2กับชลี4ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลนะครับซึ่งในส่วนของชลี2เนี่ยก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแปซิฟิกนะครับเป็นแล้วจุดเชื่อมต่อที่จังหวัดสตูลนี่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วนอกจากนี้ทางแคทเองก็มีเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ APG เส้นใหม่ซึ่งจะใช้งานในปี58นะครับซึ่งเส้นใหม่นี้ก็จะรองรับ
แบนด์วิดท์ที่สูงนะครับในหลายๆช่องเนี่ยไม่น้อยกว่า40กิกนะครับแล้วรองรับไม่น้อยกว่าเกือบ400กว่าช่องสัญญาณนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการรองรับธุรกิจที่มีความต้องการสูงในอนาคตของแคทเองและของธุรกิจกลุ่มธุรกิจแล้วก็รองรับการใช้งานที่ไร้ขอบเขตจำกัดนะครับในเรื่องของการใช้แบนด์วิดต์ก็ดีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นนะครับครับไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอยู่ที่ไหนในประเทศไทยและท่านกำลังจะก้าวไปสู่อีก9ประเทศในภูมิภาคอาเซียนวันนี้เกตเวย์นะฮะไม่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือนะฮะภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีความพร้อมให้กับแขกผู้เกียรติทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปในปี2015เราคงจะได้เห็นทุกท่านในที่นี้อู้ฟู่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันถ้าหากว่าท่านอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปรบมือให้ทุกท่านเองด้วยนะครับและแคทเทเลคอมนะฮะก็จะเป็นองค์กรสำคัญเป็นหน่วยงานสำคัญเป็นโครงข่ายสำคัญที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับขอเสียงปรบมือขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ